เนื่องจากอาการบาดเจ็บที่ซาสเกะได้รับจากภารกิจก่อนหน้านี้ในดินแดนแห่งชาซาส,สเกะจึงต้องพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลในขณะเดียวกันชิกามารุก,ก็ได้รับการเลื่อนขัน้นเปจูนินโดยซึนาเดะต่อมาซึนาเดะเริ่มทําการผ่าตัดรอ็อกลีด้วยความโกรธที่นารุโตแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เขายังไม่แข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะพิชาอิทาจิซาส,สเกะจึงท้าให้นารุโตต่อสู้เมื่อเขากับสากุระมาเยี่ยม นารุโตะยอมรับและทั้งสองก็มุ่งหน้าไปบนดาดฟ้าโรงพยาบาลทั้งสองต่อสู้แลกเปลี่ยนการโจมตีกันหลายครั้งนารุโตะกดสร้างกระสุนวงจากขณะที่ซาสเกะเตรียมพันปักษาจากนั้นทั้งสองก็รีบเข้าหากันโดยที่ซากุระกรีดร้องวิ่งเข้าไปห้ามทั้งสองคนหยุดนะแล้วตอนนี้ก็จบลง